พยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนฮาโตะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฉบับที่2เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนฮาโตะบริเวณด้านตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 20.1 องศาเหนือลองจิจูด 124.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ35นอตหรือ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว10นอตหรือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่22สิงหาคมและจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะต่อไปโดยพายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันดังกล่าวสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและลพบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:35 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที